สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณทิ้งเที่ยงนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยหลากหลายประเด็นมากนะครับวันนี้ผมใส่เสื้ออาร์เซนอลมานะครับก็เอาใจช่วยนะครับ แฟนในปืนใหญ่นะครับให้ปิดดิวมิกไฮโลมูริกให้ได้นะครับก็จริงๆแล้วนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมันเหลือแค่เงื่อนไขเดียวแค่นั้นเองนะครับนักเตะต้องการมาอยู่กับอาร์เซนอลนี่คือต้นทุนสําคัญนะครับก็คือการจ่ายเงินให้ตามจํานวนที่ชาร์เตอร์โดเนตต้องการ85ล้านปอนด์หนึล้านยูโรนะครับอาร์เซนอลไหวไหมเพราะอาร์เซนอลเนี่ยเสนอเงินไปไม่เยอะมากนะครับ เรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับกับดิวนะครับคือจริงๆแล้วลิเวอร์พูลก็มีเงื่อนไขนะครับในการซื้อนักเตะไม่มีเงินมากนะักบางครั้งฟาบิโอจะต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นนะครับเปลี่ยนหลากหลายมากยันเซนเต์แบ็กเซนเต์แบ็กอะเพราะว่าตอนนี้ฟันได้แฮมสติงนะครับคาดว่า4สัปดาห์นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของลิเวอร์พูลเล่าให้ฟังนะครับ เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถามว่าตอนนี้ใครเป็นดิวหลักๆนะครับยังคงเป็นดิวมาคัสตูรามนะครับผมยังตามรายละเอียดให้นะดิวมาคัสตูรามเนี่ยแมนยูมีโอกาสเซ็นนะครับเรื่องราวของสเปอร์นะครับเก็บชัยชนะได้นะครับเมื่อคืนนี้สุดยอดในสเปอร์โดยเฉพาะไฮริเคนนะครับแต่เรื่องราวของดิวเนี่ยมันก็ต้องรอคอนเต้เหมือนกันนะครับเรื่องราวของเลสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้มีข่าวเหมือนกันนะว่าจะต่อสัญญาตีโรอมองให้ได้ ก็เขาเคยบอกไปแล้วนะว่าเขาจะไม่ต่อนะครับไม่รู้ยังไงต่อเหมือนกันนะครับขอยอดเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้านี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลและสโมสรเชลซีนะครับเรื่องราวของเชลซีนะครับในดีลของมิคาลมูริกนะครับไม่ได้ทําให้อาร์เซนอลเนี่ยหวันใจแต่ประการใดนะครับ ตอนนี้ถ้ามองโลกในแง่ดีนะครับสโมสรชัรเตอร์ดเนตจะได้เงินจากดีลของมิเกลลอรมูลิกนะครับตอนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าอาร์เซนอลได้ยื่น80ล้านยูโรนะครับจริงๆแล้วนะ80ล้านยูโรหรือ70ล้านยูโรเนี่ยมันเป็นเงินที่เป็นเงื่อนไขที่ต่ำกว่าการปล่อยตัวของมูริกนะครับก็ประเด็นคือจริงๆแล้วต้อง100ล้านยูโรเนี่ย80ล้านยูโรเพิ่มอีก20ล้านยูโรก็จะเป็เปน 100ล้านยูโรตามเงื่อนไขนะครับมันเหลือขั้นตอนการตกลงราคาสุดท้ายแล้วนะครับก็ตอนนี้ถามว่ามิคาอลมูริตนะครับจะย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลหรือเชลซีใครจ่าย100ล้านยูโรคือได้เพราะว่าสโม,มสรชัตเตอร์ดเนตมีค่าสิทธิสัญญามิคาอลมูริตหนึ่งร้อยล้านยูโรหรือประมาณ85ล้านปอนด์จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าอาร์เซนอลกับเชลซียื่นยังไม่ถึงถ้ามันกลายเป็นส่วนเสริมในอนาคตเมื่อไหร่เนี่ย จริงๆแล้วดีลนี้ก็จบนั่นแหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการขับเคี่ยวระหว่างอาร์เซนอลกับเชลซีในดีลนี้อาร์เซนอลได้เปรียบนะครับเพราะว่าเชลซีก็มีมีเรื่องของเอนโซเฟอร์ันเดสอยู่นะครับก็ดังนั้นนะครับก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันที่จะปิดดีลนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้นะเชลซีเนี่ยเขาพยายามนะครับที่จะปิดดีลมิคกอาร์มูนิคด้วยแต่ดีลของเอนโซเฟอร์ันเดสก็ยังไม่จบนะครับ รอดูกันนะครับมันจะมีเสียงลูกแมวเข้ามาหน่อยนะครับพอดีวันนี้โอ้โหลูกแมวเข้ามาอยู่ในห้องเฉยเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ารบกวนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูริตีเรมองกันนะครับก็ในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับแบรนด์โรเจอร์นะครับก็มองลงในแง่ดีนะครับว่าตีเรมองเนี่ยจะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับและเลือกที่จะอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับ อบนนรนดอนโรเจอร์กล่าวว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังหวังนะครับที่จะให้ตีเลมองอยู่กับทีมต่อไปตีเลมองเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเรสเตอร์ซิตี้แน่นอนอาเซนนอลจับตาดูนาเตะรายนี้อยู่นะครับต็องอะไรก็ตามนะครับอาเซนอลต้องการที่จะดึงตีเลมองไปแต่เขากำลังมีดีลของมิคาลมูริกอยู่ทีนี้ตัวของเรสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยผมไม่ค่อยได้นำเสนอข่าวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นระยะเวลานึงแล้ว ที่โรเจอร์เนี่ยพยายามที่จะเก็บตีเรมองไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความเคารพของสัญญาของทั้งสองฝ่ายตีเรมองเคยบอกไว้ว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับเรสเตอร์ซึ่งซึ่งในวันนี้เขาก็ยังไม่ต่อนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวลานี้ทีมอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลก็สนใจรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันนะครับ ตีลมองเนี่ยสประตู1นึ่แอสซิสจาก18เกมในฤดูกาลน,นี้นะครับถ้าเล่นให้กับเลสเตอร์ไปทั้งหมดเนี่ยคือ179ประตูนะครับหรือประมาณประมาณประตูนะยีประตู25่สิบแอสซิสนะครับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าเป็นคีแมนนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าเลสเตอร์ถ้าต่อสัญญาไม่ได้เขาจะไม่ได้อะไรจากตีลมองเลยน่าเสียดายคีแมนประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้นักเตะที่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลเนี่ยคือต้องพูดถึงกรณีที่ไม่มีเงิน100ล้านยูโรผมพูดไว้ก่อนเลยเอาง่ายนะลิเวอร์พูลไม่มีเงินถึง100ล้านปอนหรอกหรือไม่ถึง100ล้านยูโรประเด็นคือเขาจะเซ็นสัญญากับกองกลางใหม่อะ่ะคงต้องตัดประเด็นของจูดไปในตอนนี้รวมถึงอนโซฟอร์เดสด้วยอันนี้เป็นเรื่องชัดเจนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีดีลอยู่ดีลหนึ่งที่เจะเก็งครอบสนใจมานานก็คือดีลของอนักเตะที่ชื่อว่าบูบาก้ากามาลาท่านจำได้ใช่ไหมครับบูบาก้ากามาลาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสนะครับเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับให้กับแอสตันวิลล่าวันนี้แอสตันวิลล่าเนี่ยมีกองกลางตัวรับหลายคนนะครับอย่างดักลาสซูรีก็เล่นได้นะครับ แต่ประเด็นคือกา m เมล่าเนี่ยเป็นนักเตะที่เจอเกนครอฟเนี่ยมองเด็กคนนี้มานานนะครับแมนเชสเตอร์เ็ดมีนักเตะอย่างคาเซมิโ o นะครับซึ่งเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากสําหรับการเล่นให้กัมแบนยูของคาเซมิโ o นะครับ <c oughs> แต่แมนซิตี้ก็มีคาวินฟิลิปคนหนึ่งละที่มาเป็นแบ็กอัพให้กับโรด y ี้แล้วก็นักเตะชั้นยอดหลายๆคนนะครับที่มีอยู่แต่วันนี้ถ้าลิเวอร์พูลต้องการเปลี่ยนกองกลางเป็นเรื่องที่ควรทํา ดังนั้นดีวของบูบาก้ากามล่านะครับเป็นดิวที่หลายๆทีมเคยสนใจกลับมาอยู่ในเรดาร์ของลิเวอร์พูลเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่าดัลาสลุยกับบูบาก้ากามล่าเนี่ยเล่นด้วยกันเนี่ยคือสุดยอดเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดอะมิ l เลอร์เนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลก็ดูกับอากาเมล่าอยู่การใช้เงินน่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ถ้าจะเซ็นได้นะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของมาร์ตินดูบัฟกาเป็นเรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับล่าสุดนะครับมาร์ตินดูบัฟกานะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าปฏิเสธการไปเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่สโมสสลสเตอร์ซิ้นะครับก็ต้องการเซ็นสัญญากับมาร์ตินดูบัฟกาในรูปแบบของการยืมตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะครับแหล่งข่าวกับโคนิกโคดิคล ไรส์นะครับเขาก็บอกไว้ว่า <c oughs> ตัวของมาร์ตินดูบัฟกาเนี่ยต้องการอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับเพราะว่าที่นี่คือบ้านของเขานะเขาก็เลยปฏิเสธการย้ายทีมแบบถาวรรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของคริซิโนโรนันโดกันนะครับวันนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของแบรนด์แบรนด์ของโรนันโดยังคงเป็นอันดับหนึ่งในอินสตาแ a รนะครับคือโรนันโดนะครับก็ยังคงเป็น เจ้าเขาเรียกว่าอันดับหนึ่งนะครับในความความมีเขาเรียกว่านอกจากมีรายได้สูงที่สุดในวงการฟุตบอลแล้วก็ยังคงเป็นหนึ่งในผู้มีผู้ที่มีสถิติสูงสุดยอดฟอลโล่ของ i n s t a g r กรด้วยนะครับดูตามภาพนะครับยอดฟอลโล่ในอินสตาแกรมในในส่วนของนักฟุตบอลนะครับอันดับหนึ่งของโลกก็คือโรนัลโด2 2ล้านผู้ติดตาม i n s t a g r กรนะครับก็เมสซี่เนี่ยก็1.5นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมี มันมีเรื่องของรายได้ด้วยนะเอาง่ายอย่างนี้ดีกว่าผมบอกรายได้อันดับหนึ่งีกว่าง่ายดีอันดับหนึ่งเนี่ยนอกจากมีอินสตาแกรมติดตามมากที่สุดในโลกแล้วนะครับก็คือโรนัลโด้รับค่าอินสตาแกรมเนี่ยประมาณ2ล้านปอนด์ในอินสตาแกรมที่โรนัลโด้ทาอยู่จะมันจะมีมันมีเรื่องของนาฬิกาด้วยนาฬิกาขายนาฬิกานะครับอันดับ2เป็นเมซี่นะครับก็จะมีโฆษณาปาปายนะแล้วอันดับ3เป็นเนย์มานะครับ7จ็ดเจ็ดหมื่นแปดอาจจะแสนแปดหมื่นสี่พัน ปอนี่คือรายได้ที่ได้จากอิส a g แก m ของเขานะครับแล้วก็ตามมาด้วยเดวิดเบ็คแฮมโรนันดิโนอาซาลาตันนะครับมูเมสซาลาเกเดตเบลลุยส์ซูเลสและโทนี่โครสนะครับก็รางวัลก็ไล่มาตามภาพนี้นะครับคือจริงๆต้อติดตามมันมีผลยังไงก็คนติดตาม500ล้านคนสมมตินะสมมตินะนาฬิกา1เรือนเนี่ยคน500ล้านคนอาจจะสนใจก็ได้นะครับก็รอดูกันนะครับแต่ริงยันนะโรนโดยังคง มีรายได้จาก Instagram นะครับเป็นดับหนึ่งประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันโตนิโอคอนเต้กันนะครับก็วันนี้นะครับแถลงการชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตนะครับคอนเต้ e เนี่ยรู้สึกแฮปปี้กับทีมเมื่อคืนนี้คอนเต้เนี่ยแน่นอนครับพาทีมเก็บชัยชนะนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับสัญญาของคอนเต้เนี่ยตอนนี้เหลือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถึง12เดือนแล้วนะครับคอนเต้ e เนี่ยโดนแฟนๆสเปอร์เนี่ยต้องการให้อยู่ ต้องการให้อยู่กับทีมต่อแต่วันนี้ผู้บริหารยังไม่ต่อนะครับแต่เข่าวจาก Sky Sport รายงานนะครับว่าคอเต้ก็บอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่ดีหลังจากเกมกับแพสตันวิล่าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับที่จะต้องกลับมาเจอกับคริสตันพรเดตแต่งแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของทีมมันก็ก็เก็บชัยชนะมันก็ดีละแต่เรื่องของสัญญาเนี่ยก็ต้องคือเขาก็จะต่อแหละแต่ว่าต้องรอดูประธานสโมสรประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราของเวอร์จิลฟันไดกันนะครับก็แน่นอนครับผลการสแกนออกมานะครับแฟนลิเวอร์พูลต้องไม่ไม่เจอฟันไดประมาณ4เกมนะครับเวอร์จิลฟันไดนะครับก็แฮมสติงนะครับก็ค่อนข้างที่จะบาดเจ็บพอสมควรโปรแกรมการแข่งขันที่ฟันไดจะลงสนามไม่ได้นะครับก็จะมีวันที่7มกราคมที่เล่นในบ้านเจอกับบ o ฟเฟเอคับนะครับแล้วก็วันที่14นะครับไปเยือน อ่าบริทันในพรีเมียร์ลีกนะครับเราวันที่21นะครับเล่นในบ้านเจอกับเชลซีในพรีเมียร์ลีกและวันที่4กุมภาไปเยือนวูฟนะครับนื่อจาหมายความว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับเรอัลมาดริดเนี่ยฟันได้น่าจะต้องเรียกความฟิตนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่อ่าเรื่องราวของคริสตินโอลลันโดอีกครั้งนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องราวของ i n s t a g r กรนะครับเอดดี้ฮาวนะครับได้ออกมาตอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของโรนโดว่า สรุปโรนโดจะมีเงื่อนไขในการมานิวคาสเซิลได้หรือไม่นะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับเอด้ฮาวกล่าวว่าเขาเนี่ยถามว่าสนใจเซนสัญญาก,กับโรนโดไหมเอด้ฮาวได้แค่ขอให้โรนโดเนี่ยทำสิ่งที่ดีที่สุดกับบทบาทใหม่ไม่มีความจริงสำหรับการดึงโรนโดมาเสริมทัพถ้าได้เล่นอยู่ฟาเชมเลิกนะครับอันนี้ไม่มีมูลความจริงนะแจ้งให้กับแฟนๆทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแจ็คบัตแลนด์นะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องการเซ็นสัญญากับแจ็คบัตแลนด์นะครับเป็นผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังดำเนินการอยู่นะครับและยิ่งทีสำคัญก็คือเขาจะใช้บทเรียนนะครับจากการยืมตัวมาตินบรูฟฟก้ามาปรับนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของ w d วิดคกันนะครับก็ถ้าเกิดใครไปอ่านทวิตเตอร์ของโรมาโน่ก็จะเข้าใจนะครับว่า w d วิดคนะครับต้องการพูดถึงสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูนะครับและตอนนี้เขาไม่ได้คาดหวังอะไรละว่าจะต่อหรือไม่ต่อนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับเขารอกรเกษียณน,นะครับเลิกเล่นที่โอทับฟอร์ดไปเลยนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้รักษาประตูคนใหม่ของอ j จจัคอัสเตดัมนะครับก็วันนี้นะครับอัจจติดต่อนะครับเจโรมิโนรูรี่นะครับก็ตอนนี้การดําเนินการเรื่องเอกสารนะครับสําหรับผู้รักษาประตูชาวเจนไตคนนี้นะครับก็เข้าสู่เส้นขั้นตอนสุดท้ายละเตรียมเดินทางไปตรวจร่างกายนะครับก็ยินดีกับอ j จจด้วยนะครับได้ผู้รักษาประตูของบีลวนะครับฝีมือดีมากยินดีด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอนโซเฟอร์นนเดสกันนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของเชลซีเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับปิดดิวเอนโซเฟอร์นนเดสได้หรือไม่นะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดใครดูในทวิตเตอร์ของโรมาโนนะครับเขาจะบอกเงื่อนไขไว้ชัดเจนนะครับว่าเอนโซเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่120ล้านยูโรนะครับแต่เชลซีเนี่ยเสนอเพียง 8 5ล้านยูโรนะครับนั่นก็หมายความว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเบนฟิก้านะครับคือตัวของเอนโซเนี่ยได้บอกกับโค้ชไปแล้วนะครับว่าเขาต้องการย้ายไปร่วมทัพเชลซีนั่นก็หมายความว่าการย้ายทีมของเอนโซ่ฟอนเดสจะต้องจ่ายเต็ม120ล้านยูโรนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรฟาร์เมงโก้กันกนะครับล่าสุดนะครับสโมสรฟาร์เมงโก้นะครับก็ได้เจรจาล่วงหน้ากับออกุสติน r รซซี่นะครับออกุสตินร s ซีคือใครนะครับก็เป็นผู้รักษาประตูนะครับที่เล่นใ้กับสโมสรโบคาจูเนียนะนี่นะครับที่โบคาจูเนียเป็นเป็นเป็นเจ้าของเด็กคนนี้อยู่นะครับฟาร์เมงโก้พยายามจะเจรจาล่วงหน้านะครับก็จะจัดการดีลนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับ ออกุซินจะเป็นผู้สักษาประตูคนใหม่ของฟลร์มิงโกแน่นอนแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเควินเดี๋ยวนะนักเตะคนนี้นะครับชื่อว่าเควินเชตเควินเชตคือใครนะครับก็เป็นผ,ผู้เล่นตำแหน่งปีกนะครับเป็นปีกอะปีกสมโมสรนเบนฟอร์ดนะครับก็จริงๆแล้วยืมตัวมาจากไฟบวกนะครับ สถานการณ์ของเควินเชคก็คือตอนนี้นะครับการเซ็นสัญญา5ปีครึ่งกับเบน f o ฟอร์ดเนี่ยมีเพิ่มออปชั่นซื้อขาดการย้ายทีมสมบูรณ์แน่นอนนะครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่การยืมตัวก่อนยืมตัวแล้วแล้วค่อยเซ็นขาดนะครับก็จะเซ็นสัญญาก็เซ็นสัญญา5ปีครึ่งนะครับก็ยินดีล่วงหน้าเลยนะครับเบน f o ฟอร์ดจะได้ดาวเตะคนใหม่ตามนี้นะครับ หลังมาต่อกันที่นองเลาของลาฟเอลเลอาลกันนะครับล่าสุดนะครับอตอนนี้นะซันโดตูนารีนะครับเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์เพชรเม็ดงามของเอซิมิลานะครับก็ยืนยันนะครับว่าเขาต้องการให้เรอาลเนี่ยอยู่กับเอซิมิลานะครับ A C เอซิมิลานี่ยเมื่อเรอาลลงสนามเล่นนะเขามีคุณค่ากับทีมมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่เอซิมิลานต่อสัญญาเรอาลเจ็ดล้านยูโรนะครับเป็นเงินที่ไม่เยอะมากก็ถือว่าเป็นความตั้งใจ รอดูกันนะครับว่าเลเยอร์จะต่อสัญญาฉบับใหม่ไม่ได้หรือไม่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของไอรอนวอนบิสซากากันนะครับวันนี้เรื่อราของบิสซาก้านี่มีหลายองค์ประกอบมากเลยเพราะว่าคริสตันพาเลตวูฟเวสแฮมยูนเต็ดนะครับได้สอบถามเกี่ยวกับบิสซาก้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ3สโมสรน,นี้จะมี1สโมสรได้ไปแต็งหนึ่งคือคริสตันพาเลตรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดวิดดราโรฟฟอฟอนากันนะครับเดวิดดราโรฟฟอฟอนานะครับเป็นอนักเตะของสโมสรเชลซีนะครับทีมชาติไอริร่โคสกองหน้าคนนี้ <c oughs> แน่นอนเชลซี Chelsea นะครับแกรนด์พัเตอร์ก็บอกว่านักเตะอย่างเดวิดด a าโดฟฟอ o n ฟอนายังมีเวลาซ้อมไม่มากทางออกที่ดีที่สุดก็คือการ ซ้อมไปก่อนนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ลงเล่นในนัดไหนนะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับเป็น,นเรื่องราวของอินิโก้มาร์ติเนะครับล่าสุดนะครับก็เตรียมอำลาสโมสรแอตเลติกบิวบลนะครับเพื่อเซ็นฟรีกับสโมสรบาร์เซโลนานะครับจริงๆแล้วบาร์เซโลนาติดกดไฟแนนเชียลอยู่นะแต่การเซ็นฟรีอาจจะไม่อยู่ในเงื่อนไขรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับตอนนี้นะครับดูของเมลฟิสเตปายและเฮกเตอร์บิลินนะครับดูเหมือนว่านะครับกำลังจะต้องเซตให้ออกแบบฟรีๆนะครับเป็น <c oughs> ไปนะครับเป็นไปตามคาดจริงๆเพราะว่าเดปายเนี่ยจะต้องออกไม่งั้นค่าเหนื่อยจะผิดกฎไฟแนนเชียลนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับล่าสุดนะครับไม่ขายแม็กไกวยรวมถึงแม็กทมิน่ในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับยืนยันตามสื่อเลยนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดี๋ยวเขายัดไล่นิดนึงนะครับมาค c าสตูรามไอ้ตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ล่าสุดนะครับหลังจากนี้นะครับผลงานของแมนเชสเตอร์เต็ดยอดเยี่ยมมาก ในสื่อต่างประเทศเขาเชื่อกันว่าการที่เมนยูนะครับจะเสริมทัพมาคัสตูรามนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้เพราะว่าเงินน่าจะอยู่ในเกณฑ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะเอกจะแทรกกลัองหาผู้เล่นที่เหมาะสมแหล่งข่าวจากลาลีพับปีกาเขาบอกไว้ว่าตอนนี้นะครับมาคัสตูรามเนี่ยสัญญาเหลือไม่ถึง6เดือนก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเมนยูจะปิดดิลแบบไหนรอลุ้นกันสุดท้ายแล้วนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราของสโมสรลีส s ูนิเต็ดกันนะครับวันนี้เรื่องราของมัติอุสคริชนะครับซึ่งเป็นกองกลางของ DC ซีจูนิเต็ดนะครับสโมสรลีสจูนิเต็ดนะครับพยายามที่จะปิดดีวนี้ให้ได้นะครับเจสซี่มาร์ทนะครับได้พูดมีการพูดคุยกับตัวนักเตะไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามการปิดดิวต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งนะครับก็ยังไม่สามารถตกลงราคากันได้แฟนลีสจูนิเต็ดรอหน่อยรอดูกันนะครับ หมดหรือยังเรื่องราวสุดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันเป็นเลยนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรเซาท์แฮมตันนะครับล่าสุดนะครับในดิวของนักเตะนะครับที่ชื่อว่ามิสลาฟออชิตนะครับมิสลาฟออชิตเนี่ยเป็นเป็นนักเตะชาวโครเอเชียนะครับในฟุตบอลโลกก็เห็นแล้วเนาะออชิเองนะครับอายุ30ปีนะครับล่าสุดนะครับซาท์แฮมตันสนใจเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้รอดูกันนะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มันจะมีเสียงลูกแมวเข้าแทรกหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับในดีวของมิคาโลมูริกนะครับอาร์เซนอลทัดจ่ายครบ85ล้านปอนด์ดีลนี้จบเลย85ล้านยูโรนะครับขออภัยนะครับ85ล้านปอนด์หรือประมาณ100ล้านยูโรอาร์เซนอลยื่นแค่85ล้านยูโรเหลืออีกแค่15ล้านยูโรก็ปิดเกมได้แล้วนะครับ ก็ต้องแข่งกับเชลซีอันนี้ต้องอรอลุ้นกันนะครับส่วนเรื่องราวของยูริติเลรมองนะครับผมก็อยากจะให้เขาว่าต่อสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคียแมนของเบรนแดลเจอร์ไงแต่เขาจะอยู่ที่ตัวเขานะครับเพราะว่าเซนอนทีมจากฟูพิมพ์ลิกสนใจอยู่นะครับเรื่องราวของบูบาการเมล่านะครับก็เป็นดีลที่เมื่อก่อนนี้นะถ้าใครจำร้านละนิดได้นี่แหละที่เขาบอกว่าคนเซนะ่ะวันนี้ลิเวอร์พูลสนใจบูบาการเมล่านะครับ เรื่องราวของมาติดูบัฟก้านะครับก็จะไปไม่ยืมตัวไปอยู่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ละนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับเรื่องราวของโรอันโดนะครับสองาร้อ500ล้านอินสตาแกรมเ l ลโล่เขาขายนะครับเป็นโฆษณาได้2ล้านปอนด์ต่อปีนะครับก็สุดยอดแล้วนะครับเรื่องราวของคอนเต้นะครับสามารถพาทีมกลับมาได้แต่ว่าสัญญาฉบับใหม่ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงนะครับ เรื่องราวของใครอีกเนี่ยเรื่องราวของฟันได้นะครับจะพลาดสเกมนะเจ็ดเจอกับวูฟในบ้านแล้วไปเยือนไบรตันแล้วก็เล่นในบ้านเจอเชลซีแล้วก็ไปเยือนวูฟหลังจากน,นั้นก็จะเป็นโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต้องมาเรียกความฟิตกันใหม่นะครับเรื่องราวของเอ็ดดี้ฮาวนะครับได้ปฏิเสธการเซ็นสัญญากับโรนัลโดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจแจ็คบัตแลนด์นะครับแล้วก็แมนยูสนใจเซ็นสัญญากับมาคัสตูรัม เดคียนะครับจะเลือกเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดไปเลยนะครับก็อยู่ที่หลวงพ่อเดจัดการนะนะเรื่องราวของเอซฟโฟนเดนส์ครับอาร์ซนอลไม่ได้ยื่นเต็มฉีกสัญญานะครับต้องคุยราคากันใหม่นะครับเรื่องราวของอาบาเซโลน่า Barcelona, นะครับกับการยกเลิกสัญญาอ่าตอนนี้นะเมฟิสเซปายและบยดินอาจจะอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะเรื่องราวของแมนยูนะครับจะไม่ขาย แม็กไกว์และสกอตแมกโชมิเน่ในในตลาดมกราคมนี้ซัมเมอร์ว่ากันอีกทีนะครับเรื่องราวของมัคัสุรูรามยังเป็นคีย์แมนของแมนยูนะครับก็ต้องรอแมนยูยื่นนะครับเรื่องราวของลีสนะครับสนใจอนักเตะที่ชื่อว่ามัตเทอุสคริชนะครับก็รอดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิท ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ